อ๋อท่านผู้ชมไหนๆก็ได้ถอดฝาครอบฝาอะไรออกมาแล้วหมุนเอาสายไหมเอาไส้ในมันออกมาฉีดน้ำมันหล่อลื่นซะหน่อยดีกว่าเอาคราวนี้ก็ถึงนาทีสำคัญละมาเช็คดูว่าหลอดไหนขาดหลอดไหนไม่ขาดสวัสดีครับเพื่อนชาวโลกเจอกับลุงไหวตูดเหล็กแอลคนอายุ60มาได้แอลฟั่งตายอีก EP หนึ่งแล้วนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีงานให้ทำอีกแล้วครับคือเจ้า Honda เว็บคันนี้ไปบอกเกียร์ไม่ติดขาดไป2หลอดครับท่านผู้ชมชาวโลกนี่ก็จำเป็นต้องรื้อฝาครอบตัวนี้ออกแล้วก็มาเช็คดูไฟเลี้ยวไม่ใช่ไฟเลี้ยวไฟบอกเกียร์ครับท่านผู้ชมการต้องรื้อทั้งชุดทั้งนี้ตรงนี้ออกรื้อออกมาแล้วมาเช็คดูหลอดไฟก่อนขั้นต้นก็ต้องเช็คหลอดไฟก่อนก็ขอให้มันแค่เป็นหลอดไฟขาดนะครับอย่าให้มันเป็นอย่างอื่นถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วก็งานงอกครับคุณผู้ชมครับในส่วนของการถอดฝาครอบไฟหน้าออกนี่ก็เป็นการถอดครั้งแรกเนาะยังบริสุทธิ์ผุดพองอยู่ยังไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะก็ครั้งแรกอาจจะยากหน่อยลุงแหวนก็เลยได้ไปซื้อเจ้านี่มาครับตัวงัดแงะตัวงัดพลาสติกงัดกิ๊บล็อกอะไรต่างๆเนาะจาก DIY ครับเจ้านี่มันจะดีอยู่อย่างหนึ่งเวลาเราแกะเรางัดเราอะไรมันจะทำไม่ให้ชุดสีเป็นรอยครับเริ่มจากตรงไหนก่อนดี เมื่อเราถอดน็อตออกจนครบทุกตัวแล้วหรือยังถอดน็อตครบออกครบทุกตัวแล้วได้เวลางัดแงะแล้วครับต้องระวังเนาะยังไม่เคยเปิดเลยโอ้ยมันส่วนไหนมั่งก็ไม่รู้นี่ล็อกยังไงนี่แหละครับข้อดีของมันคือไม่ทำให้ชุดสีเป็นรอยครับถ้าใช้ไขควงใช้พวกที่เป็นโลหะมางัดมาแงะนี่รอยแน่นอนครับมันต้องถอดส่วนนี้ออกมาก่อนลุงแหวงมคงอยู่ตั้งนานนี่ไงครับมันมีตัวล็อกตัวเสียบอยู่ตรงนี้3ตัวโอ้โหลุงแหวงก็อุ้ยงมหอยโข่งอยู่ตั้งนานอย่านะอย่าบอกว่าต้องถอดชุดไฟหน้าออกด้วยนะสรุปก็ต้องถอดชุดตะกร้าหน้าแล้วก็ไอ้ฝาครอบกรองอากาศด้านหน้าออกครับทุกคนถ้าไม่งั้นมันจะถอดนี่มันจะถอดเจ้านี่ไม่ได้จะเอานี้ออกไม่ได้ครับฝาครอบโคมไฟหน้าออกไม่ได้ยังจะมีติดอีกเหรอขันน็อตออกหมดแล้วนะติดอะไรอีกอ่ะ
อย่านะอ๋อดึงออกมาตรงๆนี่ออกมาแล้วแล้วเราก็มาดึงเอาเจ้าปลั๊กไฟหน้าที่ไฟหน้าออกนี่ครับออกเรียบร้อยแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ปลอดภัยเอาคราวนี้ก็ถึงหน้าที่สำคัญละมาเช็คดูว่าหลอดไหนขาดหลอดไหนไม่ขาดโอเคให้มันไปหลอดมันขาดก็พอเนาะอย่าให้มันถึงอย่างอื่นนะดึงออกมาก่อนตรงนี้ไฟเขียวว่างไม่ต้องดึงออกมาเพราะมันไม่พอมันติดเดี๋ยวว่างนี่น่าจะเป็นเกียร์หนึ่งแหวงออกมาแล้วเอาละครับท่านผู้ชมนี่น่าจะเป็นเกียร์หนึ่งนี่ครับไม่ติดก็แสดงว่าหลอดขาดครับอาฮ่าก็ยังชั่วหน่อยครับหลอดขาดชื่อมันบอกว่ารุ่นเวฟ125 LED แต่มันไม่ได้เป็น LED ทั้งหมดครับมันเป็นหลอดไส้ก็มี LED แค่หลอดไฟหน้าครับแล้วก็เกียร์ติดเครื่องดีกว่าเกียร์4เกียร์3หลอดเกียร์3ดึงออกมาทั้งหมดแล้วแล้ววะนี่มันเกียร์อะไรอ๋อเกียร์สามมันติดดับคุณแหวนก็จะเปลี่ยนใหม่ทั้ง4หลอดครับเพราะใช้มานานแล้ว30,000กว่าโลเกือบ40,000แล้วครับเดี๋ยวก็จะไปซื้อหลอดมาเปลี่ยนทั้ง4หลอดเลยเปลี่ยนไม่พร้อมกันเดี๋ยวเกิดเราเปลี่ยนไม่พร้อมกันหลอดที่มันเก่าแล้วเดี๋ยวมันจะขาดอีกได้รื้ออีกขี้เกียจรื้อครับได้หลอดไฟมาแล้วครับคุณผู้ชม4หลอดครับหลอดไฟหลีขนาด12โวลต์5แอมป์เดี๋ยวเรามาเสียบกันตกหลอดละ15บาทครับเดี๋ยวเรามาเสียบกันแล้วก็ไล่หาที่ต้องเปลี่ยนทั้ง4หลอดนี้ก็เพื่อความสบายใจครับท่านผู้ชมหลอดเก่าก็เก็บไว้เป็นอะไรครับเช็คดูอีกทีติดทุกเกียร์หรือยัง3 2 1เกียร์ว่างโอเคเอาล่ะท่านผู้ชมไหนๆก็ได้ถอดฝาครอบฝาอะไรออกมาแล้วหมุนเอาสายไหมเอาไส้ในมันออกมาฉีดน้ำมันเราลื่นซะหน่อยดีกว่า
มันจะได้ไม่ขาดครับดึงออกมาเลยนี่นี่มีรอยใช้มานานแล้วเนาะมันจะมีรอยเหมือนจะมีรอยอันนี้ครับมีรอยสนิมล้อลื่นหยอดน้ำมันเฟืองท้ายเรียบร้อยแล้วเสียบเข้าไปที่เดิมแล้วก็หมุนล้อดูว่าเส้นลวดเครื่องหมุนหรือเปล่าโอเคหมุนแล้วประกอบเข้าไปเหมือนเดิมครับสำหรับ EP นี้ก็ลุงแหวงก็ได้ซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนให้กับเจ้าเว็บ LED คันนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ลุงแหวงก็จะประกอบกลับเข้าไปที่เดิมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผู้ที่เข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามลุงแหวงตูดเหล็กด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ